ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านครับในสัปดาห์หน้านี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่29เรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมจันทร์ที่29มิยอนะครับถึงวันที่5กรกฎาคมต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวพฤษภนั้นจะมีโชคดีในเรื่องการเงินโดยเฉพาะช่วงวันพุธที่1นะครับคงไม่ต้องบอกนะครับว่าโชคดีนั้นมันจะมาจากเรื่องอะไรนะครับมันจะมีโชคดีนะครับสำหรับชาวลัคนาพฤษภโชคดีในเรื่องการเงินแต่เป็นสัปดาห์ที่จะจุกจิกใจและปวดหัวในเรื่องของสัมพันธภาพฟังให้ดีนะครับสัปดาห์หน้านี้จะโชคดีในเรื่องการเงินแต่จุกจิกใจในเรื่องของสัมพันธภาพจุกจิกใจแม่งตั้งแต่ช่วงต้นอาทิตย์เลยต้นสัปดาห์เลยก็คือวันจันทร์ที่29ให้ระวังเรื่องจับผิดขัดแย้งปากเสียงนะครับเรื่องที่มันทำให้คุณเองนั้นไม่แฮปปี้ทุกข์ใจจุกจิกหรือคนรักพูดจาไม่ดีกับคุณนะครับแล้วก็มาปิดท้ายในช่วงวันที่5กรกฎาคมก็จะมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักอีกเช่นกันอย่ากันนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นสัปดาห์หน้านี้นะครับเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความคิดเป็นเรื่องหลักจะพูดจะสื่อสารอะไรก็ตามขอให้สื่อสารกันในทำนองที่รักษาน้ำใจกันให้มากเข้าไว้สัปดาห์หน้านี้จะเป็นสัปดาห์แห่งความระแวงมีเรื่องจับผิดเรื่องจุกจิกเข้ามาระวังภัยจากโซเชียลระวังเรื่องหึงหวงที่จะมาจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับต้องบอกคุณตรงๆว่ามันจะมีเรื่องทำให้เป็นชนวนเป็นเรื่องที่ทำให้หงุดหงิดหัวเสียหรือว่ามันมีชนวนกันมาก่อนหน้านี้แล้วมันมาปะทุขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านี้นี่คือสิ่งที่สินแสหมิงจะเตือนชาวลัคนาราศีพฤษภเอาไว้ส่วนในเรื่องของการเงินการทองผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเพราะว่าดาวอาทิตย์ก็ไปโคจรนะครับเป็นราชาโชคอยู่ในภพการเงินดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินก็โคจรมาทับลัคนาพฤษภอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าบ้านพฤษภได้เป็นเกษตราธิบดีเป็นปัญจมหาบุรุษโยกการเงินพฤษภจะคล่องตัวขึ้นแล้วก็จะมีโชคดีในเรื่องของการเงินด้วยซ้ำพูดมาถึงขนาดนี้แล้วคุณก็คงจะแปลความหมายออกนะครับว่าเสี่ยงโชคไว้บ้างซื้อไว้บ้างมีโอกาสที่จะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมานี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวพฤษภให้ชัดๆตรงนี้ส่วนในเรื่องของการติดต่องานที่เป็นเรื่องสำคัญนั้นให้เว้น2วันนี้คือวันจันทร์และวันอังคารจันทร์ที่29จันทร์ที่29อังคารที่30 2วันนี้ให้เว้นหลังจากนั้นไปแล้วคือพุธที่1พฤหัสที่2ศุกร์ที่3เสาร์ที่4เป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวพฤษภติดต่ออะไรสินแสหมิงเชื่อมั่นเหลือเกินว่าจะสำเร็จได้ผลจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภมีการติดต่องานที่จะเอื้อผลประโยชน์กับคุณนั่นก็หมายความว่าคุณจะได้ผลประโยชน์กลับมาอย่างที่คุณเองปรารถนาเช่นกันสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาพฤษภทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับท่านใดนะครับชาวลัคนาพฤษภเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เลยนะครับเพื่อจะได้รับชมรับฟังสาระความรู้ความบันเทิงก่อนใครวันนี้สวัสดีครับ